ทำความรู้จักกับค่ายรถยนต์มาแรงที่สุดแห่งปีตอนนี้กับค่าย BYD กรันตีด้วยยอดขายสูงสุดในงานมอเตอร์เอปปี2023ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รถยนต์ไฟฟ้ามียอดขายสูงกว่ารถยนต์เครื่องสันดาปชื่อแบรนด์ BYD นั้นความจริงไม่ได้ย่อมาจากคําว่า b u i l d y o u r d r e a m แต่มาจากคําว่า้ยาตี้ซึ่งคําว่า Yati มาจากคําว่า Yati Electronic ชื่อเดิมของบริษัท ที่ตั้งอยู่บนถนนยาตี้ในเมืองสันเจิน้นส่วนคำว่าปี้หรือตัวบนั้นถูกเติมเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์จากลำดับอักษรเวลาออกงานอีเวนต์ต่ตางๆขณะที่คำว่าบิวย Dream ถูกคิดขึ้นมาหลังสุดเพื่อให้แบรนด์มีความเป็นสากลมากขึ้น BYD ถูกก่อตั้งโดยหวังชวนฟูหวังเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กแต่มีพี่ๆคอยดูแลเขาตั้งใจเรียนจนจบปริญญาโท และเริ่มทำงานที่สถาบัน General Research Institute for Nonferrous Metals ซึ่งเป็นห้องแลบของรัฐบาลจีนที่ทำหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโลหะวิทยาในปี1993เขาเห็นโอกาสจากการที่บริษัทญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนผ่านจากการใช้แบตเตอรี่แบบ NiCd มาเป็นแบบ NiMH และแบบลิเทียมไอออนในปี1995เขาจึงย้ายไปเซนเจิ้นและเริ่มก่อตั้งบริษัทเซนเจิ้น B.Y.D. แบตเตอรีจจ เพื่อผลิตแบตเตอรี่แบบราคาประหยัดตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปกลยุทธ์ของหวังในตอนนั้นคือเขาเลือกที่จะใช้แรงงานคนแทนที่จะลงทุนกับเครื่องจักรเหมือนบริษัทญี่ปุ่นทําให้ถึงจะผลิตได้ปริมาณน,น้อยกว่าบริษัทญี่ปุ่นแต่กลับใช้ต้นทุนต่อชิ้นน้อยกว่า5 – 6เท่าส่งผลให้ในปี2002บริษัท BYD สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกด้วยเวลาอันรวดเร็ว และหลังจากประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกแล้วในปี2003หวังก็ประกาศแผนซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทผลิตรถยนต์ชินชวนออตโต้ในมณฑลฉานซีและเปลี่ยนชื่อเป็น BYD Auto หวังเลือกซื้อกิจการของชินชวนออตโต้แทนที่จะตั้งบริษัทเองก็เพราะว่าช่วงนั้นการจะขอใบอนุญาตผลิตรถยนต์ในจีนถือเป็นเรื่องยากมากการควบรวมกิจการของผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วจึงเป็นทางออกที่ง่ายที่สุด แต่ตอนนั้นเทคโนโ,โลยีของบริษัทจินชวนออ,ตโ,อโต้ก็ถือว่าล้าสมัยมากและมีศักยภาพในการผลิตที่จํากัดหวังจริงแก้ปัญหาด้วยการสร้างโรงงานผลิตขึ้นมาใหม่เสียเลยและเริ่มเดินหน้าผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปต่อมาในปี2005รถยนต์ BYD F3 รถยนต์คันแรกของบริษัท BYD ก็เริ่มออกวางจำหน่ายและอีก3ปีต่อมา BYD ก็เริ่มผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดคันแรกชื่อว่า BYD F3 DM และหลังจากนั้นอีกแค่ปีเดียว BYD ก็คขอดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันแรกออกมาชื่อว่า BYD E6 และท้ายที่สุดเมื่อเดือนมีนาคมปี2022ที่ผ่านมาบริษัท BYD ก็ประกาศยุติการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาบล้วนและโฟกัสที่รถยนต์แบบ plug-in hybrid และรถยนต์แบบไฟฟ้าล้วนเท่านั้นปัจจุบันบริษัท BYD นอกจากจะมียอดขายรถยนต์ EV มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว ยังถือครองส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่รถอีมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยเช่นกันเป็นรองแค่บริษัท CATL มาถึงจุดนี้คงไม่มากเกินไปถ้าจะบอกว่าตลาดยานยนต์ในประเทศเราและทั่วโลกได้เปลี่ยนไปแล้วต่อจากนี้การแข่งขันของบรรดาค่ายรถอีวีคงจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นช่วงนี้คงเป็นช่วงเวลาแห่งความกราหดหรือช่วงเวลาฝุ่นตลบซึ่งยากจะชี้ชัดได้ว่าใครจะอยู่หรือไปในศึกนี้แต่เมื่อฝุ่นควันจางไปเราคงจะได้เห็นบทสรุปสุดท้าย ของยุคเปลี่ยนผ่านแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์